สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ปรมาแขวงเมืองจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็มารู้จักกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กนะครับก็คือเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างคอมพิวเตอร์ตั้งแต่จำนวน2เครื่องขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยการเชื่อมต่อจะใช้สื่อที่เป็นสายเคเบิลนะครับหรือว่าสื่อไร้สายซึ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่รู้จักกันดีนะครับนั่นก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับทีนี้มาดูว่าชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับมีอะไรบ้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยเครือข่ายภายในหรือว่า LAN นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Local Area Network นะหรือว่า LAN ตัวนี้นะครับเป็นเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงกันในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่นอยู่ในห้องหรือว่าอยู่ในภายในอาคารเดียวกันอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเครือข่ายวงกว้างนะครับหรือว่า WAN Wide Area Network WAN ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงกันในระยะทางที่ไกลออกไปนะครับอาจจะเป็นกิโลหรือว่าหลายกิโลเมตรนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเครือข่ายงานบริเวณนครหลวงหรือว่าแมนนะครับเมโทรโพลิแทนตัวนี้ Area Network แมนตัวนี้เนี่ยเป็นเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงระหว่างเมืองนะครับต่อไปก็จะเป็นเครือข่ายของการติดต่อระหว่างไมโครโทรเลอร์นะครับหรือว่าแคนนะครับคอนโทรเลอร์ Area Network ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายที่ใช้ในการติดต่อกันระหว่างไมโครคอนโทรเลอร์นะครับต่อไปเป็นเครือข่ายส่วนบุคคลนะครับหรือว่าแพนตรงนี้เนี่ย personal area network แพนเนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลอย่างเช่นโน้ตบุ๊กมือถือนะครับอาจจะมีสายหรือว่าไร้สายก็ได้และสุดท้ายนะครับชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายข้อมูลหรือว่าแซนนะครับ storage area network นะครับ SAN แซนเนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายหรือว่าเครือข่ายย่อยนะครับความเร็วสูงวัตถุประสงค์เฉพาะที่เชื่อมต่อภายในกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดต่างกันนะครับด้วยแม่ข่ายข้อมูลสัมพันธ์กันนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนเครือข่ายขนาดใหญ่ของผู้ใช้ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับลำดับต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเราจะมีวิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างไรนะครับในคลิปต่อไป